วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับทำทีไรก็อร่อยทุกครั้งแล้วก็อร่อยฝากเพื่อนบ้านได้ด้วยกับเมนูเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมครับเค้กกล้วยหอมในโลกใบนี้มีสัก100หรือ 1,000 ตำรับได้แต่ตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบกล้วยหอมธรรมดาธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเราใส่โกโก้ผงลงไปด้วยมีความเป็นช็อกโกแลตแบบไม่มากนักและที่สำคัญอาจารย์เติมกลิ่นหอมด้วยความกรุบกรอบของมะพร้าวอบแห้งและถั่วลิสงด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องเชื่อจะยิ่งสักนะว่าเค้กกล้วยหอมอ่ะมีประมาณ100หรือ 1,000 ตำรับได้บนโลกใบนี้แต่ตำรับนี้เราใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยนะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์อาจจะยิ่งสักใส่ลงไปด้วยโอ้โหมันเพิ่มกลิ่นหอมและความอร่อยอร่อยให้กับเค้กตำรับนี้มากทีเดียวตอนนี้เตาอบก็จัดการอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วตั้งไฟที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เตรียมพิมพ์ถาดแล้วก็มีพิมพ์เป็นพิมพ์โลฟแบบนี้ทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับนะคุณผู้ชมมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนการทำเค้กก็ต้องเลือกแป้งสำหรับทำเค้กวันนี้ใช้แป้งสาลีตราริบบิ้นเป็นแป้งที่ใช้ในการทำเค้กโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมใส่ลงไปใส่แป้งก็ต้องมีผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่น3อย่างใส่ลงไปเลยผงฟูเกลือป่นเบกกิ้งโซดาเห็นไหมคนให้เข้ากันอุ้ยตายง่ายเนาะต้องร้อนให้ฟุ้งไปทั้งบ้านส่วนความหวานของเค้กกล้วยหอมมันจะยิ่งสักชอบกลิ่นแบบคาราเมลนิดๆเพราะมันเข้ากันดีกับโกโก้ที่เราจะใส่ก็ใช้น้ำตาลแสดงตราข้าวทองนะคุณผู้ชมโอ้สีสวยจริงๆแล้วก็กลิ่นหอมนะเนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวนี้น้ำตาลแสดงจะใช้ในการทำขนมมาทำน้ำขิงหรือมาชงกาแฟก็ต้องเลือกใช้ยี่ห้อไหนถูกใจเชื่อใจในคุณภาพก็ต้องใช้ยี่ห้อนั้นคุณผู้ชมอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่เปลี่ยนนะเนี่ยพอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่โกโก้ผงคลุกเคล้าเข้ากันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวโกโก้จะจับตัวเป็นลูกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยได้คนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้โกโก้ก็จะคลุกเคล้าอยู่ในนี้เข้ากันแล้วนะคะเราก็แบ่งเป็นหลุมตรงกลางไว้คุณผู้ชมประมาณนี้กล้วยหอมสุกงอมของเราก็ใส่ลงไปเลือกใส่น้ำมันพืชด้วยใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเอามาใส่ทำขนมก็ได้นะเพราะว่าเวลาเรานำขนมไปเข้าตู้เย็นเอาออกมาขนมจะไม่แข็งกระด้างไงคุณผู้ชมน้ำมันไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้ขนมของเราเสียไม่นุ่มไม่ฟูไม่เกี่ยวฉ่ำนุ่มอร่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยใส่กะทิลงไปด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมกลิ่นกะทินะคุณผู้ชมกับโกโก้เข้ากันแล้วทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มละมุนขึ้นนะคุณผู้ชมเราต้องใส่ไข่ไก่ด้วยคุณผู้ชมไข่ไก่ก็ต้องสดจริงนะคุณผู้ชมทำขนมเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือไข่ไก่ไม่สดนี่จบข่าวนะคุณผู้ชมไข่ไก่สดสูตร Free Range Egg ตรา KCF คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยใช้2ฟองนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะแปลกใจไหมว้ายอะไรต่อมีอะไรก็ใส่ลงไปในช่ำอ่างนี้ใส่ลงไปเลยดูสิไข่แดงสดจังเลยกลมปลอกเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือไม่ต้องไปใช้เครื่องตีไข่ไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าใช้แค่มือเราเองง่ายมากคุณผู้ชมจุ่มตะกร้อลงไปเสร็จแล้วก็คนเบาๆเฉพาะตรงกลางหลุมให้แน่ใจว่าตะกร้อสัมผัสกับก้นอ่างแล้วคุณผู้ชมก็โยกไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรนะคุณผู้ชมนะเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจับอ่างแล้วก็หมุนอ่างไปแล้วมือก็กวาดกว้างขึ้นมันก็จะค่อยๆตะล่อมแป้งที่อยู่ข้างๆเนี่ยลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าควานทีเดียวเลยแป้งก็จะเป็นก้อนคราวนี้เราก็ไล่ตะครุบละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปก่อนแบบนี้เห็นไหมส่วนผสมตรงกลางก็จะข้นหนืดในขณะที่ข้างๆยังเหลวๆแต่เหลวๆมันก็กวาดเอาแป้งฝุ่นๆเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมไปเรื่อยๆแบบนี้พอถึงเวลาก็โยกติดขอบอ่างเลยมันก็จะกวาดไปทั่วอ่างกวาดเข้ามาเสร็จมันก็หยุดตะกร้อเราก็เหวี่ยงต่อมันก็จะออกมาจากตะกร้ออู้ตายแล้วง่ายจะตายไปเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้ออกมาข้นหนืดกำลังดีแบบนี้เลยคุณผู้ชมกลิ่นของกล้วยหอมกับช็อกโกแลตเนี่ยเข้ากันตอนนี้เตาของเราต้องได้อุณหภูมิ350ถ้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องเ
ราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องกะว่าเวลาเราคนผสมจะเทลงพิมพ์พร้อมอบเตาก็ต้องได้ทุกอย่างก็ต้องพร้อมลักษณะของขนมเมื่อจะเทลงพิมพ์ยังคงมีความยืดหยุ่นเด้งดึงดังแบบนี้คุณผู้ชมดูใกล้ๆในชำอ่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีความเด้งดึงดังเมื่อส่วนผสมตกลงไปแบบนี้นั่นคือความเป็นเจลของไข่ยังอยู่นี่แหละจะทำให้ได้ขนมคุณภาพดีคุณผู้ชมขนมแบบจะขึ้นตัวประมาณ 30% เพราะฉะนั้นอย่าใส่จนเต็มพิมพ์จนเกินไปเมื่อได้ลักษณะขนมแบบนี้กระแทกพิมพ์เล็กน้อยยังไม่เสร็จคุณผู้ชมถั่วลิสงเลาะเปลือกปลาข้าวทองจัดการคั่วซะมะพร้าวขาวอบแห้ง desiccated coconut ใส่ลงไปในถ้วยที่เราใส่ถั่วแล้วก็คลุกเข้ากันคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอามะพร้าวกับถั่วเนี่ยโรยลงไปในพิมพ์เพราะว่าถั่วลิสงกับเค้กตำหนักนี้มันเข้ากันมากจะบ้าตายอร่อยเหลือเกินยังไม่ทันจะอบเลยฉันก็สามารถบอกได้เลยว่าคำเดียวเท่านั้นเตาได้350ก่อนนำเข้าเตาอบขนมชนิดนี้มีรสชาติจัดจานแล้วก็เนื้อแน่น dense สูงมากเพราะฉะนั้นขนมที่ rich ขนาดนี้เวลาอบถ้าไฟแรงมากขนมจะสุกข้างนอกข้างในกว่าจะสุกจะทำให้ข้างนอกไหม้เกรียมแล้วก็แห้งกระด้างไม่อร่อยวิธีการที่จะทำให้ขนมสุกนุ่มละมุนนั้นจะต้องควบคุมความชื้นในเตาอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนจะอบก็เลยจะแนะนำให้คุณเทน้ำลงไปในถาดนิดนึงในระหว่างการอบนี่คุณผู้ชมแบบนี้ใส่ไปสักนิดนึงประมาณนี้ต้องมั่นใจว่าหลังจากอบสุกขนมสุกแล้วใช่ไหมจิ้มตรงกลางถาดไม่มีเศษขนมติดน้ำก็แห้งหมดถาดพอดีเลยเพราะฉะนั้นส่วนของขนมตั้งแต่ผิวหน้าจนนั่นค่ะจะมีความนุ่มละมุนไปจนถึงข้างในทั้งชิ้นเลยอ่ะเราไปอบแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นรับประทานกันนะครับหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นมะพร้าวถั่วลิสงแล้วก็ตามด้วยโกโก้ผงกล้วยหอมตามมาติดๆน่ารับประทานมากครับคุณผู้ชมต้องทำนะ